สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในบทเรียนเรื่องการซ้อนทับของคลื่นนะครับซึ่งการซ้อนทับของคลื่นที่นักเรียนสามารถที่จะเห็นได้ง่ายๆนะครับก็คือเช่นคลื่นนิ่งบนเส้นเชือกนะครับหรือว่าภาพการแทรกสอดของคลื่นบนผิวน้ำนะครับหรือว่าปรากฏการบีดที่เกิดจากคลื่นเสียงนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดถึงการซ้อนทับของคลื่นนะครับก็จะขอให้มิสเตอร์กราฟีนช่วยอธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เพื่อให้ผู้เรียนทราบลักษณะการซ้อนทับของคลื่นข้อที่2เพื่อให้ผู้เรียนเขียนภาพและบรรยายการซ้อนทับของคลื่นได้ข้อที่3เพื่อให้ผู้เรียนคำนวณค่าต่างๆอันเนื่องมาจากการซ้อนทับของคลื่นได้ข้อที่4เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและสังเกตถึงผลอันเนื่องมาจากการซ้อนทับของคลื่นนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการซ้อนทับของคลื่นนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าการที่เราจะเขียนรูปคลื่นออกมาได้สักรูปหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ปริมาณอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือรูปร่างของคลื่นครับซึ่งอาจจะเป็นคลื่นรูปทรายคลื่นรูปฟันเลื่อยหรือรูปอะไรก็ได้ครับจากนั้นก็จะเป็นแอมพลิจูดของคลื่นแล้วก็เป็นความถี่ซึ่งก็คือส่วนกลับของคาบนั่นเองครับส่วนค่ามูลเฟสเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่บอกเราถึงความสูงของคลื่นที่เวลาเริ่มต้นครับจากรูปเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าเป็นคลื่นรูปทรายมีความถี่เท่ากันแล้วก็มีแอมพลิจูดเท่ากันแต่ว่ามีมุมเฟสที่ไม่เท่ากันซึ่งก็จะทำให้คลื่นทั้งสองเนี่ยมีความเหลื่อมกันอยู่ในแกนเวลาเล็กน้อยความเหลื่อมกันในแกนเวลานี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นความต่างเฟสครับสุดท้ายก็คือความยาวคลื่นซึ่งการที่เราจะวัดความยาวคลื่นได้เนี่ยเราก็จะต้องเขียนภาพของคลื่นที่ตำแหน่งต่างๆในเวลาเดียวกันออกมาแกนนอนก็จะเป็นแกนของตำแหน่งแทนที่จะเป็นแกนเวลานะครับพอเรารู้ตัวแปรครบแล้วจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์เราก็สามารถเขียนรูปคลื่นได้อย่างถูกต้องครับทั้งรูปร่างความสูงความถี่ความยาวคลื่นและก็ค่าเริ่มต้นของคลื่นรวมทั้งเรายังสามารถที่จะเขียนสมการของคลื่นได้ด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์ตอนนี้กาฟินรู้แล้วครับว่าคลื่นเป็นอย่างไรแล้วการซ้อนทับของคลื่นล่ะครับคืออะไรครับการซ้อนทับของคลื่นนะครับก็คือการรวมกันของคลื่นนะครับที่มีมากกว่า1ขบวนในตำแหน่งเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับเช่นคลื่นนิ่งบนเส้นเชือกนะครับหรือว่าภาพการแทรกสอดของคลื่นบนผิวน้ำนั่นเองครับการรวมกันของคลื่นมีหลักการง่ายๆนะครับก็คือจับเอาคลื่นที่อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเวลาเดียวกันมารวมกันเลยลองดูภาพนะครับถ้าเราต้องการรวมคลื่นทั้งสองก็จับคลื่นทั้งสองซ้อนกันเลยครับจากนั้นก็รวมค่าของคลื่นที่ตำแหน่งต่างๆเข้าด้วยกันครับลองดูที่ตำแหน่ง A นะครับหากต้องการหาการซ้อนทับกันของคลื่นสีเหลืองและสีเขียวที่ตำแหน่ง A ก็ให้วัดความสูงของคลื่นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเสร็จแล้วก็นำความสูงทั้งสองเนี่ยมาบวกกันครับผลของการซ้อนทับของคลื่นที่ตำแหน่งหรือเวลานั้นๆก็คือจุดสีฟ้านั่นเองครับแล้วถ้าตำแหน่งที่คลื่นอยู่ใต้แกนนอนล่ะครับจะต้องทำอย่างไรครับก็ทำเหมือนกันนะครับก็คือวัดระยะความสูงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใต้แกนค่าความสูงก็จะติดลบนะครับเพราะเรากำหนดให้ค่าความสูงบนแกนนอนเนี่ยเป็น0ลองดูนะครับที่ตำแหน่ง B ค่าความสูงของคลื่นสีเขียวอยู่ใต้แกนส่วนค่าความสูงของคลื่นสีเหลืองอยู่เหนือแกนผลรวมที่ได้ก็จะเป็นจุดสีฟ้าตามรูปถ้าเรารวมคลื่นทุกๆจุด
เราก็จะได้ผลการรวมของคลื่นตามรูปคลื่นสีฟ้าที่เห็นในรูปครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเรามีคลื่นมากกว่า2ขบวนล่ะครับจะต้องทำอย่างไรครับเราก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็คือนำเอาค่าความสูงของคลื่นแต่ละตัวมาบวกกันครับนอกจากเราจะรวมคลื่นแบบรูปภาพแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะรวมคลื่นแบบการบวกกันทางคณิตศาสตร์ได้ครับก็คือหากเราทราบว่าคลื่นแต่ละตัวของเราเนี่ยมีสมการเป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะนำสมการของคลื่นแต่ละตัวมาบวกกันได้เลยผลการบวกกันของสมการคลื่นก็จะเป็นรูปของคลื่นรวมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีคลื่นรูปทรายตามสมการ y 1 t เท่ากับทราย2 pi f 1 t แล้วก็คลื่นอีกตัวหนึ่งมีสมการเป็น y 2เท่ากับทราย2 pi f 2 t ผลการซ้อนทับกันของคลื่นทั้งสองก็คือ y 1บวก y 2เท่ากับทราย2 pi f 1 t บวกด้วยทราย2 pi f 2 t ครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเรายังสามารถเขียนสมการผลรวมของคลื่นให้มันกระทัดรัดมากขึ้นได้โดยใช้สมบัติของฟังก์ชันตรีโกณเราก็จะเขียนสมการผลรวมของคลื่นได้เป็นดังนี้ครับถ้านักเรียนเขียนกราฟจากสมการการรวมกันของคลื่นนักเรียนก็จะได้ผลตรงกับที่เราหาคลื่นรวมจากการวาดรูปครับเป็นไงครับตอนนี้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดเขียนภาพผลของการซ้อนทับของคลื่นดูนะครับมิสเตอร์กัฟฟินเอาใจช่วยครับนักเรียนพอทราบแล้วนะครับว่าผลของการซ้อนทับของคลื่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวกาฟินจะขอให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการซ้อนทับของคลื่นให้พวกเราดูกันสักหน่อยครับได้ครับตัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือปรากฏการบีชนะครับปรากฏการบีชก็คือเมื่อเรามีคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อย2ขบวนมาเจอกันนะครับมารวมกันเสียงที่เราได้ยินก็จะมีลักษณะเป็นเสียงที่ดังแล้วก็ค่อยแล้วก็ดังแล้วก็ค่อยสลับกันครับลองดูนะครับสมมติว่าเรามีคลื่นที่มีแอมพลิจูดเท่ากันแต่มีความถี่ต่างกันอยู่ประมาณ10เฮิรตซ์มารวมกันเราก็จะได้ผลออกมาเป็นคลื่นรูปสีฟ้าครับแล้วอะไรทำให้เราได้ยินเสียงดังค่อยล่ะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าคลื่นรวมเนี่ยมีแอมพลิจูดไม่คงที่ไงครับการที่แอมพลิจูดมีค่าไม่คงที่เปลี่ยนไปกับเวลาก็จะทำให้เราได้ยินเสียงดังค่อยดังค่อยนั่นเองครับตัวอย่างต่อไปก็คือคลื่นนิ่งบนเส้นเชือกครับคลื่นนิ่งบนเส้นเชือกเนี่ยเกิดจากการรวมกันของคลื่นบนเส้นเชือกครับเมื่อมีการสะบัดเชือกก็จะทำให้เกิดคลื่นกลขึ้นในเส้นเชือกเมื่อคลื่นกลนี้วิ่งกระทบปลายเชือกที่ตรึงอยู่ก็จะเกิดการสะท้อนกลับมาจะทำให้เกิดคลื่นวิ่งสวนทางกันภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมผลการซ้อนทับกันของคลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อนก็จะทำให้เกิดคลื่นนิ่งขึ้นกราฟินเห็นคลื่นสีฟ้ามีบางจุดที่คลื่นมีค่าเป็นศูนย์ตลอดเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เรียกว่าคลื่นนิ่งใช่แล้วครับการที่จุดบางจุดของคลื่นเป็นจุดหยุดนิ่ง
ึ่งเราเรียกว่าเป็นจุดบับเป็นลักษณะของคลื่นนิ่งครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับนักเรียนสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงยกตัวอย่างเฉพาะคลื่นที่เป็นรูปทรายหรือโคไซน์ครับสาเหตุที่ยกตัวอย่างเป็นคลื่นรูปทรายหรือโคไซน์ก็เพราะว่าเราสามารถที่จะเขียนคลื่นรูปใดๆก็ได้นะครับให้อยู่ในรูปผลรวมของคลื่นทรายและโคไซน์ได้ครับทำได้จริงหรือครับอาจารย์งั้นอาจารย์ช่วยแสดงให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับลองดูนะครับถ้าเราเอาคลื่นตามสมการ3ตัวมาบวกกันก่อนนะครับก็จะได้คลื่นรวมตามรูปเห็นไหมครับถ้าเราเพิ่มคลื่นเป็น6ขบวนแล้วครับคลื่นรวมก็จะมีลักษณะคล้ายกับฟันเลื่อยมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราเพิ่มคลื่นออกมาเป็น20ขบวนก็จะเหมือนฟันเลื่อยมากขึ้นไปอีกถ้านักเรียนเพิ่มจำนวนคลื่นเข้าไปอีกโดยใช้ความถี่และแอมพลิจูดให้เหมาะสมเราก็จะได้คลื่นรูปฟันเลื่อยที่สมบูรณ์มากขึ้นครับโดยหลักการแล้วนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการคลื่นรูปใดๆก็ตามนะครับก็จะให้นักเรียนนำคลื่นทรายหรือโคไซน์หลายๆขบวนมารวมกันโดยที่จะต้องเลือกแอมพลิจูดของคลื่นแล้วก็ความถี่ของคลื่นให้เหมาะสมนะครับเมื่อได้ค่าที่เหมาะสมแล้วเวลาที่เรารวมกันเราก็จะได้รูปคลื่นที่เราต้องการครับเป็นยังไงครับนักเรียนลองกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ลองไปหัดวาดภาพการรวมกันหรือการซ้อนทับของคลื่นดูนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ